พิธีได้จัดขึ้นในถ่ายทิศที่ผ่านมาอยู่ที่สโมสรของปกสแขวงจับปาสากโดยการของหวามเป็นประธานของฐานพันเอกทาวรบุญกองพิมพ์คณะประจำปักแขวงหัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงจับปาสากมีคณะพักคณะมัสซาจากของเก่ากองเมืองนนครกองพันป้องกันกันทีโรงเรียนปกสสันสูงเลข4ตลอดหอดพนักงานนครและสหายผู้ที่ได้รับการเดินสันเข้าหวามอย่างพร้อมเพรียงในพิธีทานพระโทเกียรติแก่บุญสวัสดิ์ห้องของการเมืองปกสแขวงในเกียรติขึ้นผ่านขอตกลงของรัฐมนตรีกระทรวงป้องกันความสงบขอตกลงของกรมยังการเมืองกระทรวงป้องกันความสงบว่าด้วยการเดินสันให้นายตำรวจอยู่แขวงจำปาสักและขอตกลงของกองบัญชาการปกสแขวงจำปาสักว่าด้วยการเดินสันให้พลตำรวจซึ่งในนั้นรวมมีทั้งหมด84สหายยิง7สหายในนั้นเดินสันพันตีขึ้นพันโท16สหายเดินสันหอยเอกขึ้นพันตี11สหายเดินสันหอยโทขึ้นหอยเอก35สหายยิง4สหายเดือนสันหอยตีขึ้นหอยโทษ12สหายยิง1สหายเดือนสันวัดตีขึ้นหอยตี4สหายเดือนสัน10เอกขึ้นวัดตี3สหายยิง2สหายเดือนสัน10โทขึ้น10เอก1สหายเดือนสัน10ตีขึ้น10โท2สหายยิง2สหายจุดประสงค์ของการประกาศเดือนสันในครั้งนี้ก็เพื่อเป็นการปฏิบัตินโยบายย่องย่อเดือนสันให้บรรดาสหายผู้ที่มีหาวหันในการจัดตั้งปฏิบัติเวียกงานได้รับผลสำเร็จตามการมอบหมายจากนั้นก็แม่นสหายผู้ที่มีมาทานเงินใครหอดอายุการเดือนสั้นตามกฎหมายว่าโดยกำลังป้องกันความสงบที่ได้กำหนดไว้ในโอกาสเดียวทานประธานยังได้ให้เกียรติขึ้นประดับสั้นให้สหายต่างนาที่ได้รับการเดือนสั้นในครั้งนี้อย่างสมเกียรติข่าวนี้หูเติมอีกว่ากองบัญชาการปกสแขวงจับปาสากยังได้จัดพิธีมอบใบยองย่อให้คณะหัตถ์สอบครูฝึกและนักกีฬาบันเตปกสแขวงจับปาสากที่ได้มีส่วนร่วมในการส่งนักกีฬาบันเตปกสแขวงเข้าร่วมผสมทีมนักกีฬาบันเตของแขวงจับปาสากเข้าร่วมการแข่งขันอยู่นครหลวงนิจันทร์1ในโอกาสคำนับหับตอนวันศาสตร์ที่2ธันวาคมครบ45ปีพร้อมทั้งได้รับคันรางวัลสนะเลิศทั่วประเทศนําอีกซึ่งมีทั้งหมด32สหายโดยให้เกียรติเข้าร่วมในพิธีแม่นท่านพันเอกทาวรบุญกองพิมพ์หัวหน้ากองบัญชาการปกสแขวงจำปาสากพร้อมทั้งได้มอบใบยองย่อให้ต่างนาคณะครูฝึกและนักกีฬาบันเตอย่างสมเกียรติ